ภายในวันนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงบ่ายเราก็จะทราบผลว่าศาลจะสั่งอย่างไรศาลจะสั่งเช่นเดิมหรือไม่นะครับว่าไม่มีเหตุเป็นคำสั่งซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยตามกฎหมายแล้วการที่จะสั่งให้หรือไม่ให้เนี่ยศาลจะต้องให้เหตุผลให้เข้าใจโดยชัดแจ้งว่ามีเหตุผลอะไรที่จะไม่ประกันตัวนะครับในการที่ไปยื่นประกันตัววันนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนถึงพี่น้องประชาชนด้วยรวมถึงศาลด้วยว่าผมเข้าใจดีว่าหลายคนเนี่ยในคดีนี้เนี่ยถูกขังมากว่า8เดือนแล้วนะครับเข้าเดือนที่8แล้วซึ่งเป็นการขังที่ยาวนานคดีเนี่ยแต่ละคดีเนี่ยโทษเนี่ยถ้าว่ากันตามตรงก็ไม่ได้สูงนะครับและคดีอยู่ระหว่างพิจารณาเขาต่อสู้คดีต่อไปนะครับเขาไม่ได้หลบหนีเขาไม่ได้มีพฤติการอื่นที่จะไปก่อเหตุร้ายใดๆเชื่อว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ศาลอนุญาตให้ประกันตัวได้นะครับ